ต่อไปเป็นภาพที่โอเคเป็นภาพที่037อันนี้ก็เป็นลูกก็จะห้อยระยะนะครับเราเรียกอย่างว่าพะเนียงน้ำถามว่าต้นนี้คืออะไรครับตีนเป็ดตีนเป็ดอะไรตีนเป็ดอะไรตีนเป็ดน้ำนั่นเองพวกนี้จะลดเมาเบื่อทั้งหมดเลยนะครับลูกก็กินไม่ได้ก็แก้เกี่ยวกับขับพยาธิแก้เกี่ยวกับพยาธิโรคผิวหนังได้นะครับตีนเป็ดน้ำก็เดี๋ยวนี้เขาปลูกเป็นไม้ประดับเหมือนกันนะตามสวนตามอะไรต่างๆเพราะใบฟอร์มใบมันล่มลื่นสวยดีนะตีนเป็ดก็มีอยู่3อย่างคือตีนเป็ดอะไรมั้งครับตีนเป็ดน้ำตีนเป็ดเครือใช่ไหมเออตีนเป็ดน้ำตีนเป็ดต้นเรียกอย่างว่าอะไรครับพญาสัตบันพญาสัตบันตีนเป็ดเถาหรือตีนเป็ดเครือเถาเอ็นอ่อนเถาเอ็นอ่อนนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องรู้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเชื่อมโยงให้ได้คนที่จะไปสอบนะอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งมาดูต้นนี้ภาพที่039มีใครเห็นบ้างยังภาพที่039ภาพแรกยังไม่ขึ้นเลยค่ะอาจารย์โอเคภาพ039นี่นะก็จะเป็นต้นรู้จักต้นไอ้ตองแตกไหมรู้จักค่ะเออตองแตกแก้อะไรครับยาระบายอ่อนๆเออตองแตกก็ขี้แตกไงตองแตกขี้แตกเออก็จำง่ายๆตองแตกก็ขี้แตกนะเวลาดูเนี่ยเขาก็ให้ดูอะไรครับนางมีลายยายมีรูตองแตกมีสำลีอุดสำลีอุดหูก็คือเวลาที่เราดูท่อนเนี่ยมันจะมีเหมือนใยมีฟองขาวๆนะเป็นฟองน้ำขาวๆอุดอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นจุดลักษณะเด่นถ้าอยู่ตัวยาแห้งก็ตองแตกก็นึกถึงขี้แตกเป็นยาระบายนั่นเองนะครับแต่ว่าใบของมันแอบอยู่ในต้นเดียวมันมีทั้งแตกและไม่แตกนะครับใบของเขานี่ตอนหลังนี่เขามาเรียกต้นเคยได้ยินต้น เรียกจิ้งจกไหมมันรูปหน้าตาเหมือนไอ้รูปร่างมันเหมือนจิ้งจกใช่ป่ะคะไม่ใช่เขาเอาใบตัวเนี้ยมาโปะมาสลัดแล้วปรากฏว่าจิ้งจกมันจะวิ่งเข้ามาหาเคยมีฮือฮาอยู่พักหนึ่งนะครับปรากฏว่าเป็นต้นตองแตกนี่แหละนะครับมาตีที่ผนังแล้วจิ้งจกมันจะวิ่งเข้าหาเลยไม่รู้กลิ่นมันเป็นฟีโรโมนหรืออีท่าไหนเขาเรียกต้นเรียกจิ้งจกอ่ะนะอีต้นหนวดปลาหมึกใหญ่นะก็จะผ่านไปต้นอยากให้ดูต้นชิงชี่ภาพที่041ชิงชี่เป็นต้นไม้ที่เราหายากดูยากเหมือนกันน่าจะเป็นไม้ต้นยืนไม้พุ่มนะไม้พุ่มขนาดย่อมๆนี่แหละแต่ใบแข็งก้านแข็งชิงชี่อยู่ในพิกัดยาอะไรครับ C1 ไม่มีเหรอยังไม่ไปเหรอ C1 ไม่มีโอเคเดี๋ยวดู42เด้ออ๋อได้เป็น42เลยโอเค42นี่จะเป็นคนทาถูกต้องนี่คนทาจะมีลักษณะคล้ายต้นอะไรคล้ายกระแจต่างกันที่ไหนแบนเนี่ยเหมือนกันแต่ต่างกันที่ยอดอ่อนแล้วก็คนทาจะมีหนามคนทาจะมีหนามใช่ไหมยอดอ่อนของคนทาจะยอดอ่อนของคนทาจะออกสีอะไรสีน้ำตาลแต่ถ้ายอดอ่อนของกระแจก็จะเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนกันนะไม่เดี๋ยวถ้ามาดีมีลูกศิษย์เรียกอยู่ทักเข้ามาอาจารย์ก็ไม่วางไอ้โอ้ยเหมียวเจ้าเหมียวค่ะอาจารย์เขาทักเข้ามาอาจารย์ไม่ว่างเดี๋ยวทำไงดีให้เขาหลบไปก่อนนี่ออนกันกี่คนคะเนี่ยตอนนี้เหลือกันอยู่3คนใช่มั้ยเนี่ยหายไปไหนหมดอ่ะพี่กันชิตอยู่มั้ยลินดาพี่ลินดาเข้ามายังกำลังเข้ามากันชิดอยู่โอ้โหไม่เห็นได้ยินเสียงพี่กันชิดเลยอ่ะเข้ามาได้แล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะค่ะที่มันหลุดไปค่ะโอเคเอาใส่ศีลออกแล้ว โอ้ยยากจริงๆอะไรกันนี่เข้ายากเข้าเย็นจริงๆตอนนี้ก็มาดูต้นที่หมายเลขที่
042นะครับก็อย่างที่บอกว่ากระแจะกับคนทามีความคล้ายคลึงกันแต่ถ้ากระแจะเนี่ยก็จะใบอ่อนจะเป็นสีเขียวอ่อนเหมือนเป็นทั่วไปแต่จุดเด่นของคนทาใบอ่อนจะออกสีแดงๆนะครับแล้วก็มีหนามด้วยนะฮะก็เป็นตัวยาสำคัญอยู่ในยา5รากนะฮะคนทาก็ใช้ถอนพิษไข้กันนะต่อไปเป็นรูปที่ศูนย์สี่สามมีไหมศูนย์สี่สามนี่คือชิงชี่นะครับชิงชี่ซึ่งชิงชี่เราหาต้นจริงยากมากก็ไปเจอที่นี่นะครับเป็นลักษณะไม้พุ่มนะเนื้อไม้ก็จะออกเนื้อเขาใช้รากชิงชี่นะครับก็ใช้แก้ไข้นะครับลดความร้อนนะครับอันนี้ก็เป็นชิงชี่ในรูป044044ก็เป็นชิงชี่เหมือนกันนะเป็นชิงชี่ซึ่งเป็นไม้พุ่มแต่ก้านมงก้านใบก้านแข็งมากต่อไป045มีไหมเห็นไหม045นี่ก็เป็นอะไรครับเป็นอบเชยนะเป็นต้นอบเชยแต่นี้น่าจะเป็นอบเชยยวนนะถ้าอบเชยไทยเนี่ยมันจะออกใบอ่อนเขาจะสีอะไรสีน้ำตาลสีน้ำตาลใช่ไหมเฟิร์นอบเชยอะคะเออของไทยอะคะเอออบเชยไทยอะเฮ้ยมันไม่ใช่สีน้ำตาลไม่ใช่อะคะจานใบอ่อนน่ะยอดอ่อนน่ะเขียวไม่ใช่อะคะอุ้ยสีน้ำตาลไปดูเลยนะแต่ตัวนี้เป็นอบเชยยวนใช่แต่ใบอ่อนจะสีออกน้ำตาลน้ำตาลนะจ๊ะแล้วเส้นใบเขาจะออกชัดเจนหอมก็มี4เส้นนะมี4มี5เส้นมีเส้นหลักๆจริงมันขอบด้วยนะมี5เส้นเพราะว่ามันจะคล้ายคลึงกับใบพริกไทยใบพริกไทยมันจะมนกว่าจ้ะใบมนใบแข็งใช่ไหมใบแข็งมีเส้นคนละอย่างกันไม้เถานะตอนนี้อีกตัวหนึ่งในภาพที่046อันนี้ก็จะเป็นต้นใบอันนี้อะไรครับนมสวรรค์นะนมสวรรค์อยู่พิกัดอะไรครับจตุกาลธาตุนะครับมีอะไรบ้างจตุกาลธาตุมีอะไรบ้างหัวว่านน้ำรากเจตมูลเพิงรากแคแตรากนมสวรรค์หัวว่านน้ำค่ะครับครับแล้วก็นมสวรรค์นะครับนมสวรรค์อันนี้ก็เป็นต้นนมสวรรค์จริงๆเราก็มาปลูกเป็นไม้ประดับกันนะเพราะดอกมันออกสีแดงสวยนะเป็นช่อเลยตามภาพที่046นะครับ046นะครับเดี๋ยวไปจันเอาลงในเทปก็ไปดูกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่047เป็นว่านมหาการว่านมหาการใช้ทำอะไรครับใช้หัวลดเย็นแก้พิษสัตว์กัดต่อยนะครับแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้แล้วก็ยังใช้ลดไข้ลดความร้อนลดฝีอาการฝีปวดอักเสบได้ด้วยใบหรือหัวก็ตำพอกได้นะเพราะมันลดเย็นนะครับว่านมหาการอันนี้ก็นมสวรรค์เหมือนกันในภาพที่048จันจะข้ามไปตอนนี้ในภาพที่049นะเป็นลักษณะเหมือนตัวตะขาบเลยเขียวๆเป็นว่านชนิดหนึ่งว่านอะไรดีไม่ใช่ตะขาบบิน049นะไม่ใช่สแยกนะสแยกจะเป็นใบใหญ่ๆขาวๆอันนี้เป็นเหมือนตัวตะขาบไหมว่านตะขาบบินหรือตะขาบหินอันนี้ก็ใช้ตำพ่อกับตำกับสุราแล้วก็พ่อแก้พิษสัตว์กัดต่อยได้นะครับอันนี้ก็ลดเย็นเหมือนกันนะตะขาบหินตะขาบบินใช่แบนๆจ้ะอันนี้ต้นนี้050ใครเห็นภาพบ้าง050ภาพแรกยังไม่ขึ้นสัญญาณโอ้โหทำไมมัวแต่ไปตลาด050ตัวนี้ก็เป็นภาพคือต้นนี้จะใช้ถอนพิษสัตว์กัดต่อยใช้ส่วนรากนะครับ
แล้วเป็นต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายกับพญายอมากเลยเราเรียกอะไรมองเผินๆคล้ายพญายอตัวเมียไอ้ใช่คล้ายพญายอหรือเสลดบางปอนตัวเมียทองละอาเรียกอย่างว่าโอ้โนโนลิ้นลิ้นงูเห่าใช่ใช่ถูกต้องนะทองละอาลิ้นงูเห่าหรือทองละอาซึ่งมีฤทธิ์นะใช้รากนะครับก็ถอนพิษสัตว์กัดต่อยพิษงูได้เหมือนกันนะครับก็ลดเย็นแล้วฟอร์มต้นเขาจะคล้ายๆกับแต่ใบของทองละอาจะใบใหญ่ใบใหญ่แล้วเป็นลอนแต่ถ้าใบของเสลดพังพรจะใบบางๆใช่ไหมจะต่างกันตรงนี้นะครับแต่เป็นลักษณะเป็นเครือเหมือนกันต่อไปภาพที่ใครมีภาพที่51 051 051เนี่ยเป็นไม้ยืนต้นขนาดไม่สูงมากนะก็แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพุ่มเลยซ้ำนะครับมีลูกเหมือนลูกเขานะครับลูกเขาจะตั้งโดขึ้นนะครับดอกเดิกก็จะตั้งขึ้นเป็นกลุ่มๆลูกจะออกใสๆนกกินลูกแก้หิดนะฮะลูกแก้หิดได้แต่ทั้งใบทั้งรากนะเป็นยาที่ดีมากเลยต้นนี้นะอยากให้ปลูกกันไว้แก้พิษฝีพิษอักเสบพิษงูได้หมดนะครับไม่เคยอยากทักผมอะไรเคยตายจ้ะเคยตายต้นเคยตายแม่ยายชักปกเคยตายแม่ยายทำศพเคยตายแม่ยายดีใจมีไหม ไม่ใช่นะเคยตายแม่ยายชักปกก็หมายว่าเขาเคยมีเรื่องเล่าว่าลูกเขยไปทำนาแล้วก็ถูกงูกัดนะครับแม่ยายไปเห็นก็ไม่รู้จะทำไงก็ไปเด็ดไอ้ใบตัวเนี้ยมาปิดหน้าไว้ปรากฏว่าฝนมันตกพอฝนมันตกไอ้ยางเยิงอะไรต่างมันก็เลยเข้าปากปรากฏว่าเขยคนนี้ก็รอดตายเขาก็เลยเชื่อว่าไอ้ตัวนี้มันแก้พิษงูแต่ปรากฏว่ายาตัวนี้ดีมากแก้พิษฝีพิษอักเสบลดไข้แล้วก็พวกน้ำเหลืองเสียอะไรต่างๆนะสามารถใช้ตำพอกได้เลยนะเป็นไม้ที่น่าสนใจไว้ปลูกไว้นะครับนะมีชื่ออื่นด้วยนะครับ051นะอันนี้ก็เป็นเขยตายอย่างหนึ่งนะใน052นะครับต่อไปอันนี้ต่อไปเป็น053เป็นว่านหางจระเข้ยางของว่านหางจระเข้แก้อะไรยางว่านหางจระเข้จะทำอะไรเป็นยางดำค่ะยาดำใช้ทำอะไรแล้วลากว่านหางจระเข้แก้อะไรแก้ปวดหัวแก้กรรมโรคลากว่านหางจระเข้อยู่พิกัดอะไรฮะชิ้นเหรอตีเพชรสมคูณประกอบไปด้วยอะไรครับลากอะไรหางจระเข้สมอไทยอ่ะเอาไม่ชักมั่วชักมั่วรากว่านหางจระเข้รากชะพึกค่ะแล้วอะไรไซย้อยรงทองรงทองไอ้ใครไซย้อยอันนั้นมันตีฐานทิพย์ไซย้อยอ่ะสนใจอยู่ใกล้ลำธารแหมจำแก๊กก็ได้แล้วยังตอบผิดอีกนะรากว่านหางจระเข้ฝักราชพฤกษ์แล้วก็รงทองพิกะตรีไรตีเพชรสมคุณนั่นเองมีคุณค่าดั่งเพชรนะครับก็อันนี้แก้ปวดศีรษะแก้กรรมโรคได้นะครับรากส่วนวุ้นเดี๋ยวนี้ก็มาใช้เป็นรักษาโรคกระพุ้งกระเพาะได้เนาะงั้นเราก็เชื่อมโยงให้ได้ด้วยยางว่านหางจระเข้หรือยาดำนะคนที่จะไปสอบถามว่าวิธีสตุยาดำทำอย่างไรสตุยาดำก็เอายาดำเนี่ยทำอะไรใส่ถ้วยก็ได้ค่ะใส่อะไรใส่ภาชนะอะไรฝาละมีก็ได้แล้วก็ผสมน้ำให้คลุกคลิกสนมน้ำให้คลุกคลิกแล้วก็ไปตั้งไฟแล้วก็เคี่ยวจนจน
จริงๆยาดำเนี่ยนะโอเคในหนังสือก็เขียนนะให้หยดน้ำเล็กน้อยนะครับแต่ไม่มีคลุกคลิกหรอกนะ มีคลุกคลิกด้วยเหรอจริงๆยาดำมันก็มีน้ำเยอะอยู่แล้วพอตั้งไฟแค่นั้นเดี๋ยวน้ำมันก็โอ้โหมันก็จะไอ้นี่เลยมันก็จะละลายเป็นเหลวออกมาแล้วก็ค่อยๆไล่สำคัญก็คือยาควันที่ออกมาเหม็นมากเลยใช่ไหมแล้วก็ใครจะไปดมควันเขาเด็ดขาดนะครับแพ้มาได้เลยนะควันเหม็นมากต้องทำในที่โล่งนะอย่าไปทำในที่อับนะอยู่จะทำในที่ห้องปิดมิดชิดไม่ได้เลยนะครับควันเขาเป็นพิษมากจันเคยไปสอนที่รามนะฮะแล้วเขาก็อยู่ในห้องกันเขาไปดมกันคนนั้นแพ้เลยมากเลยต้องไปหาหมอเลยหอบหืดหอบขึ้นเลยนะครับนะพิษเขาแรงมากเหมือนกันงั้นยาดำจริงๆถ้าในทางปฏิบัติจันไม่ต้องใส่น้ำหรอกเอาตั้งไฟแค่นั้นแหละมันก็จะค่อยๆละลายน้ำปุดออกมาแล้วมันก็ไล่ควันนะครับไล่น้ำออกนะครับแต่ถ้าเราจะสอบเราก็ต้องบอกใช่ตามหนังสือก็โอเคนะตามหนังสือก็ว่ากันไปนะครับโอ้โหต้นนี้อะไรเอ่ยต้นนี้น่าจะเป็นชะลูดรู้จักชะลูดไหม054รู้จักต้นชะลูดขาวชะลูดใช้เปลือกชะลูดรสอะไรครับชะลูดหอมเย็นหอมเย็นนะครับส่วนใหญ่ก็ใช้ในการแก้ลมบำรุงหัวใจได้ด้วยนะครับเปลือกชะลูดขาวก็จะเข้าตัวยานะครับเกี่ยวกับยาหอมซะส่วนใหญ่นะครับชะลูดนี่นะอันนี้ต้นส้มแขกนะครับรูปที่055นะฮะก็ไปถ่ายเจอที่สวนปตท.ที่ระยองจะเห็นลูกนะส้มแขกนะครับก็ใช้ระบายท้องต่อไปรูปที่056นะกำลังมีมือคนหนึ่งกำลังหยิบดอกนะครับอันนี้เรียกอะไรต้นนมแมวเนาะรู้จักต้นนมแมวไหมเคยเห็นไหมนมแมวฮะแต่นมแมวต้นนมแมวอ่ะต้นนมแมวนะก็อันนี้ก็เป็นไม้หอมดอกก็หอมนะครับก็ใช้บำรุงหัวใจได้นะครับส่วนอีกต้นหนึ่งในภาพที่057อันนี้ก็ใบเหมือนกระดังงาดอกเป็นลอนๆเป็นกระดังงากระดังงาสงขลาหรือเราเรียกอย่างว่าอะไรสะบันงาเคยได้ยินไหมสะบันงาที่เขาชอบไปตั้งชื่อร้านอาหารชื่ออะไรต่างๆนะเขาเรียกสะบันงาอันนี้กระดังงาสงขลากระดังงาเนี่ยมี3ชนิดนะมีกระดังงาไทยกระดังงาสงขลาแล้วก็กระดังงาจีนใครรู้บ้างกระดังงาจีนเป็นยังไงกระดังงาจีนเป็นยังไงพี่ลินดารู้ไหมไม่รู้ค่ะอาจารย์พี่สิริพรเคยตามกรุงเทพเขาจะปลูกไว้เป็นซุ้มเลยตามริมถนนถูกต้องกาละเวกนั่นแหละจริงๆมันคือกระดังงาจีนนะครับที่กีบใหญ่ๆที่เราชอบมาดมกันนะเราเรียกกระดังงากระดังงานะเมื่อก่อนเราเรียกตัวนั้นกระดังงากันใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วคือกระดังงาจีนนะครับแต่กระดังงาไทยเนี่ยมันก็จะออกเป็นริ้วๆคล้ายๆกับกระดังงาสงขากระดังงาทางยานี่เราใช้กระดังงาอะไรครับกระดังงาไทยกระดังงาไทยอยู่พิกัดอะไรดอกกระดังงาจำพิกัดไม่ได้จำสรรพคุณได้อย่างเดียวค่ะโอ้โหจำเฮดซอนทั้งกระดังงาเฮดซอนทั้ง9ทั้ง9และ7 7อยู่มั้ยก็อยู่ทั้ง7และทั้ง9นะครับระวังนะจริงๆแล้วเวลาเราท่องพิกัด5ได้แล้วเนี่ยเกสรทั้ง5เพิ่มอีก2อย่างเป็นเกสรทั้ง7เพิ่มอะไรเข้าไปจำปากระดังงาค่ะจำปากับกระดังงาแล้วก็ถ้าเป็นเกสรทั้ง9เพิ่มอะไรลำเจียกลำดวนถูกต้องลำเจียกลำดวนนะเก่งที่สุดเลยเห็นไหมเดี๋ยวส่งไปสอบแล้ว ส่งไปสอบแล้ว